สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเป็นวิดีโอบล็อกของผมนะครับตอนที่4นะครับก็ฉลองนะครับประมาณว่าก็วันแม่นะครับอย่างแรกครับวันแม่นะครับอย่างที่2ก็คือ subscriber ครับหรือว่าคนที่มาติดตามผมนะครับตอนนี้ก็3,600แล้วนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็3,600แล้วนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้โหขึ้นรวดเดียวเลยนะครับก็อยากจะพูดนะครับเรื่องว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่ผ่านมานะครับก็ YouTube มีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ผมก็อัปโหลดไม่ได้นะผมก็เซ็งนะครับผมก็ทำอย่างอื่นนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้อัปโหลดได้แล้วครับก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็คือผมนะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์หลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่ไลน์เรนเจอร์อย่างเดียวหรือว่าเกมเศรษฐีหรือว่าเกมอย่างเดียวผมก็มีภาษาอังกฤษนะครับมีโทมเรเดอร์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับเข้ายังไงนะครับก็คือเข้ามาที่หน้าโฮมเพจของผมใช่ไหมครับมันจะเป็นนี้ครับก็ YouTube นะครับ Channel นะครับแล้วก็เป็นชื่อของผมนะครับหรือว่าคุณจะพิมพ์กิตติสันก็ได้นะครับกิตติสันเข้าไปนะครับใน YouTube นะครับแล้วคุณก็จะเจอ Channel ของผมครับนี่อันแรกเลยนะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้ของผมเลยนะครับก็จะเป็น User Draft Editor 1นะครับสภาพยังไงแล้วถ้าเราจะไปดูตอนที่ผมเคยทำไว้นะครับนะครับก็มาตรงนี้นะครับ Playlist นะครับนี่นะครับ Playlist นะครับเพลย์ลิสต์แล้วยังไงต่อครับเพลย์ลิสต์เราก็ไปดูนะครับว่านี่นะครับมีตรงนี้ก็เป็นวอล์กของผมก็คือวิดีโอบล็อกนั่นเองครับก็มีโทมเรเดอร์นะครับมีภาษาอังกฤษทั่วไปแกรมมานะครับมีเรียนภาษาไทยด้วยครับแต่ว่าผมก็ทำให้คนอื่นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่นะครับมีเพียบเลยนะครับมีโทอีกนะครับแล้วก็มีไลน์เกมนะครับไลน์เกมอีกเพียบนะครับนี่นะครับก็ปิดเสียงไว้นะครับปิดเสียงไว้เสียงปิดเสียงก่อนนะครับก็เนี่ยผมมีโทมเรเดอร์นะครับ1อันนะครับมีภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับเนี่ยครับไปตอนที่8ครับเนี่ยครับก็มีนะครับเป็นลิสต์ตรงนี้มาก็ไปเข้าดูในเพลย์ลิสต์ได้เป็นแกรมมาอันนี้ก็เป็นวอล์กนะครับของผมแล้วก็มีอันนี้เป็นโทอีกนะที่จริงครับมีประมาณ20กว่าตอนนะครับแล้วก็มีไรเลนเจอร์นะครับอันนี้ตอนที่128นะครับกำลังโปรเซสอยู่นะครับก็เพิ่งผ่านนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ครับกำลังอัปโหลดเลยเดี๋ยว 94% แล้วครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับเพลย์ลิสต์ของผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็วิดีโอของผมถ้าไปที่โฮมเพจผมก็มันก็จะมีนะเป็นเพลย์ลิสต์ตรงนี้ด้วยนะครับก็เชิญดูได้นะครับถ้าใครอยากเข้าเพลย์ลิสต์ก็เข้าตรงนี้ได้กดเพลย์นะครับผมก็มีเนี่ยครับเกมเศรษฐีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมานะครับท่องกลอนนะครับกลอนวันแม่นะครับสำหรับคุณแม่ทุกคนแล้วครับแล้วก็คุณแม่ของผมนะครับก็คือมี2คนนะก็คือแม่ถานะครับซึ่งเป็นแม่แท้ๆนะครับกับป้ากีนะครับก็ซึ่งเป็นแม่คนที่2ที่เลี้ยงดูผมมานะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแต่อายุยังไม่ถึง1ขวบนะครับจน12 13เลยครับจนเข้าม .1 ม .2 เลยนะครับแกก็มาเลี้ยงผมนะครับเพราะว่าแม่ผมก็ยุ่งนะครับแต่ไม่ใช่แม่ไม่เลี้ยงครับแม่ก็เลี้ยงแม่แท้ๆก็เลี้ยงแม่ถานะครับก็แม่ถากับป้ากีนะครับ แล้วก็สำหรับคุณครูด้วยนะครับที่อยู่โรงเรียนตอนเด็กๆนะครับก็เลี้ยงผมเหมือนลูกนะครับประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็สำหรับแม่ทุกคนแล้วก็ลูกทุกคนเนี่ยนะครับอยากให้ฟังนะครับกลอนที่ผมแต่งขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยครับก็แต่งมาเองนะมั่วเองไม่รู้ไปหรือเปล่าเป็นกลอนแปลกนะครับโอเคนะครับก็จะเริ่มนะครับไปเลยนะครับแม่เป็นผู้ดูแลและผู้ให้ท่านอภัยแม่ลูกผิดไม่คิดเสียท่านเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนอ่อนเพลียท่านเป็นเดียในใจเราไม่เสื่อมคลายครับน้ำใจแม่ยิ่งใหญ่นักต้องรักษาอย่าได้พาสิ่งชั่วร้ายสู่คุณแม่กระทำดีช่วยเหลือท่านและดูแลยามท่านแก่ชราไปไม่เสียใจตั้งแต่เล็กแม่เลี้ยงดูอยู่ที่บ้านเราอย่าพลานอย่าดื้อท่านใจเสียมีปัญหาเปิดอกท่านช่วยเคลียร์คุณแม่เราคิดเพื่อลูกเสมอมาเมื่อลูกออกท่องโลกด้วยตัวเองแม่ยังห่วงยังใยไม่เสื่อมหายโทรศัพท์หาแม่บ้างท่านดีใจตัวอยู่ไกลใจไม่ห่างรักแม่เอ่ยอันนี้ก็เป็นกลอนแรกผมนะครับเป็นกลอนสำหรับคุณแม่นะครับและสำหรับคุณลูกด้วยนะครับก็คือระลึกพ
พระคุณของแม่นะครับที่แม่ให้กําเนิดเราขึ้นมานะครับก็ยังเลี้ยงดูเรามาจนเราเติบใหญ่นะครับก็ได้ดีได้ดีอะไรก็เพราะคุณแม่นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็ในวันแม่แม่นี้ก็มีสองกลอนนะครับก็เพียงครับก็แต่งไว้ครับเอครับต่อนะครับตั้งแต่เด็กแม่รับส่งถึงโรงเรียนก่อนนอนเพียรร้องเพลงร้องเพลงกล่อมนอนหลับปุ๋ยบางโอกาสพาลูกๆกินกระจุยตามด้วยคุยสนุกสนานหากระจายจากอนุบาลจนประถมยันม.ต้นแม่ไม่บ่นส่งเสียลูกเรียนสุดสายมีวันไหนที่ท่านแม่นอนสบายแม่ไม่หน่ายไม่เหนื่อยล้าเลี้ยงเราโตใครได้ฟังกลอนนี้ทบทวนอีกเราติดปีกแม่ตกตมแทบจมหายถึงเวลาที่ลูกช่วยแม่สบายงานทั่วไปลูกทำได้ฝึกตนเองเริ่มซักผ้าช่วยตากผ้าและรีดผ้าตื่นเช้ามากวาดบ้านแล้วไปอาบน้ำอย่าให้ท่านต้องบ่นๆจะรำคาญถ้าทำตามครอบครัวมีความสุขเอ่ยนะครับสำหรับกลอนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือผมจะอธิบายว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาถึงประมาณนักเรียนประมาณม.ต้นอะไรเงี้ยครับก็แม่ได้ทำสิ่งหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เรามากมายนะครับ ทั้งพากินสนุกสนานร้องเพลงกล่อมอะไรเงี้ยนะครับไม่เยอะครับแต่ว่าครับลูกๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าแม่ก็เหนื่อยมากนะครับไม่ใช่แค่แม่ต้องส่งเสียเงินอย่างเดียวนะครับก็ต้องซักผ้าตากผ้าล้างจานทำงานบ้านหลายอย่างนะครับปกติแม่เราจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทำงานบ้านหลายอย่างครับถ้าไม่ใช่พ่อนะครับก็ทำงานบ้านหลายอย่างมากๆนะครับถ้าเราช่วยได้เราก็ไปช่วยนะเพราะว่าเรานะครับลูกนะครับก็ต้องเป็นพ่อกับแม่คนในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าซักผ้ารีดผ้าอย่างไรนะครับตากผ้านะครับกวาดบ้านทำไมต้องกวาดบ้านทำไมต้องอาบน้ำล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้นะครับล้างจานนะครับเป็นงานที่เบสิกมากแล้วเราก็ช่วยท่านได้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแค่สละเวลาสละแรงกายเพียงเล็กๆน้อยๆของเรานะครับไปช่วยท่านนะครับเพื่อท่านที่จะสบายเพื่อให้ท่านสบายขึ้นนะครับเพราะว่าพ่อแม่ของเราก็เหนื่อยให้เรามากเหนื่อยเพื่อเรามากแล้วนะครับก็อยากให้ช่วยกันนะครับสำหรับกลอนสุดท้ายนะครับเป็นกลอนสำหรับคนที่เรียนจบไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องระลึกถึงคุณของแม่นะครับก็ไม่ใช่ว่าเรียนจบไปแล้วก็แยกจากกันไปเลยนะครับจากพ่อแม่ครับจากครอบครัวครับทำงานแล้วก็แยกจากกันไปเลยมีครอบครัวตัวเองก็แยกจากกันไปเลยไม่สนใจอะไรไม่ได้นะครับก็คือลูกไงก็เป็นลูกวันยังค่ำนะแม่ยังไงก็คิดถึงลูกวันยังค่ำนะครับถึงลูกนั้นจะมีครอบครัวแล้วหรือจะทำงานแล้วหรือจะอยู่ที่ต่างห่างไกลนะครับเหมือนผมนะครับผมก็ยังติดแม่อยู่นะครับก็ทำงานแล้วนะครับก็ยังติดแม่อยู่ครับก็จะพยายามนะครับที่จะช่วยแม่นะครับสนับสนุนแม่แบ่งเบาภาระนะครับโอเคนะครับมาดูกลอนสุดท้ายนะครับหลังเรียนจบเริ่มทำงานมีรายได้ดูรายจ่ายให้ดีควบคุมเสียท่านแม่เราสมควรเลิกอ่อนเพลียไม่ส่งเสียหลังลูกจบแม่โล่งใจถ้าเรามีเงินเก็บส่งแม่บ้างมันคือทางตอบแทนพระคุณท่านรัฐบาลหยุดให้รวด 3-4 วันอยู่ไกลกันกลับบ้านบ้างแม่ดีใจเราเริ่มโตแม่เริ่มแก่ตามวัยท่านแรงทำงานท่านเหลือน้อยแบ่งเบาเสียอย่าให้ท่านมีภาระทุกอย่างเคลียร์ถึงเกษียณท่านสบายสุขใจเอ่ยนะครับ ก็คือเนี่ยแหละครับก็คือเราทำงานใช่ไหมครับแล้วอย่าไปตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกกันนะครับก็เราก็ต้องช่วยท่านนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระนะครับเพราะว่าพ่อแม่เราอาจจะมีหนี้สินนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปทำอะไรสักอย่างเพื่อเราหรือเปล่าอะไรนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ต้องส่งเงินกลับไปบ้างครับส่งเงินถ้าสมมติแบบพ่อแม่เป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยนะครับก็พอท่านอายุมากเราก็จะมีแรงเหลือน้อยนะครับก็อาจจะไม่มีรายได้เท่าไหร่แต่เราก็ต้องช่วยท่านนะครับจุนเจือรายได้นะครับเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูค่าอยู่ค่ากินนะของท่านครับ
ท่านอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วก็มีความสุขนะครับแต่ก็ต้องมีความสุขนะครับสำคัญมากนะครับมีความสุขไม่ใช่เอาเงินไปจบไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็คือบางทีครับเราหยุดเราก็ต้องไปเยี่ยมท่านมั่งนะครับมีลูกครับสมมติเรามีลูกใช่ไหมครับครอบครัวเรามีลูกเราก็พาหลานนะครับไปหาท่านให้ท่านดีใจว่าเรามีหลานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้ท่านมีความสุขนะครับในวัยชรานะครับเพราะว่าเราก็มีพ่อกับแม่แค่คนเดียวนะครับซึ่งพ่อกับแม่ก็เลี้ยงดูเรามานะครับเราก็มีความผูกพันนะครับกับพ่อกับแม่ทุกคนนะครับหรือว่ากับทุกคนที่เลี้ยงดูเรามานั่นแหละครับเราก็ทําดีกับท่านทุกคนนะครับก็แล้วเราก็จะสุขใจนะครับไม่ใช่แค่ท่านสุขใจครับเราก็จะสุขใจไปด้วยครับมากๆนะครับก็ในโอกาสวันแม่ครับ12 สิงหาครับวันนี้ผมวันที่ผมอัดก็เป็นวันที่10 สิงหานะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้ลูกทุกคนนะทบทวนตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครทําดีแล้วก็ดีนะครับถ้าใครยังทําไม่ดีก็ทําให้ดีขึ้นอีกนะครับถ้าคิดว่ายังทําดีไม่พอนะครับก็ขอให้ลูกทุกคนนะครับถ้าว่างนะครับก็กลับไปมั่งนะครับไปสวัสดีท่านไปเจอการไปกราบเท้าอะไรอย่างนี้นะครับครับก็สำหรับวิดีโอบล็อกนะครับตอนที่4นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับหลังจากกลอน3 อันที่ผมท่องไปเมื่อกี้ท่องเปล่าวะก็กลอน3 อันนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับโอ้โหผมไม่นึกเลยนะครับว่าสุดยอดมากนะครับแป๊บเดียวนะครับ Subscriber ผู้ติดตาม3,600นะครับโอ้โหไม่รู้ไปแชร์มายังไงนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมันสุดยอดมากนะครับไปแชร์ไงไม่รู้นะผมแทบไม่ได้แชร์อะไรเลยครับโอ้โหผู้ติดตามขึ้นเอา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 นะโอ้โหงงนะครับแต่ก็ดีสำหรับผมนะผมก็ชอบครับก็อยากแบ่งปันนะครับความรู้นะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าโทมไรเดอร์นะโอ้โหผมก็ทํามาครับอย่างยากลำบากนี่ครับมีภาษาอังกฤษนะครับมีแกรมมานะโอ้โหเพียบครับถ้าใครสนใจนะครับก็เชิญดูได้นะครับงั้นขอบคุณมากนะที่ชมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย